ดูมันแปลงนี้นะครับดูก่อนก่อนผมจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับเรื่องความตายอ่ะแปลงนี้คืออย่างนี้มันแปลงนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะเห็นแบบนี้เนี่ยช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมันพร้อมตายนะครับสภาพคือเหลืองนะครับเนื่องจากเซเบียก็ซื้อโดนมาพอดีนะครับแล้วเขาก็มีสูตรปุ๋ยของเขานะครับแต่ก็ยังไม่อยากจะเปิดเผยเนาะหลังจากฉีดจนถึงวันนี้มันกลุ่มนี้เนี่ยสภาพเนี่ยมันพร้อมจะตายกันหมดแล้วนะครับแต่มันกลับมาเป็นแบบเนี้ยจะให้ว่ายังไงเนาะใบนี่ดูสิใบดูใบซะก่อนเดี๋ยวสวัสดีครับมันแปลงนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกก็เหลืองแรงครับนั่นแหละเดี๋ยวก็ฉีดคิดว่าไม่รอดแต่สุดท้ายวันนี้ก็น่าจะได้ไม่ขาดทุนอ่ะ นี่ครับสวัสดีครับเซบียนี่แหละครับของแท้อันนี้ใบประมาณเมษาช่วงใบเมษาเป็นอย่างนั้นอันนี้ใบประมาณช่วงนี้สูตรปุ๋ยจะพร้อมออกตลาดเมื่อไหร่อีกปีนึงครับอีกปีนึงแต่ยืนยันว่าใช้คู่กับซิลิคอนได้นะครับก็นี่ครับเสียเยอะขอถ้ำนะครับอาจารย์ผมเองนะครับหลายเรื่องคือปุ๋ยที่เขาใช้ในวันนี้เขามีพื้นฐานมาจากการทำผักไฮโดรโปนิกนะครับซึ่งก็เอามาปรับใช้แล้วก็รู้ความปัจจัยความต้องการของพืชนะครับเสบียชอบบอกว่าอะไรนะเสบียอยากจะปลูกพืชอะไรเรียนรู้มันให้ชัดเจนก่อนใช่ไหมครับปลูกเล่นที่บ้านก่อนศึกษาให้ดีก่อนแล้วเราจะชนะมันไม่เหมือนกันนะดูมันเลยครับเนี่ยกลับมาดูอีกรอบดูเนี่ยเมื่อกี้ขับรถกลับมาเนี่ยเห็นแล้วใบมันดำจริงๆนะโอ้โหดูตายเนี่ยนะครับเสบียยังไม่เปิดเผยนะครับคราวนี้ดูแปลงข้างๆนะครับนี่นะผมหันกล้องมาแปลงข้างๆซึ่งอายุเท่ากันนี่นะทีหลังนิดหน่อยนะสภาพใบก็แตกต่างกันนะฮะก็อย่างที่บอกเลยครับว่าจะปลูกอะไรก็ต้องเข้าใจเขาก่อนนะครับบรรยากาศวัดข้างหลังวัดอะไรอ่ะเสบียนี่ก็วัดเขาน้ำทิพย์นะครับอยู่บนภูเขาเลยนะครับด้วยจริงผมเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหทำงานอยู่โรงน้ำตาลมาถ่ายคลิปมันเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับคืออยากจะให้เสบียเนี่ยจริงๆอยากไปดูมันแปลงนี่อยากให้เสบียแก้ไขปัญหาไม่ได้เลยนะ เพื่อจะให้เขาปลูกอ้อยนะครับแต่ด้วยปัจจัยนะครับแปลงเนี้ยปลูกอ้อยได้ไหมปลูกได้แต่ปัญหาทุกวันนี้นะครับเราใช้แรงงานไม่ได้แล้วนะฮะหินครับปลูกไม่ได้อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะครับชาวไร่อ้อยหลายคนก็มีปลูกมันด้วยนี่แหละก็ฝากสูตรเสบียเลยนะครับปุ๋ยผีบอกนะครับนี่ครับเสบียครับเนี่ยจำหน้าไว้นะครับเนี่ยเสบียเขาถ้ำ อาจารย์ผมเอง สวัสดีครับปุ๋ยผีบอกโอ้โหดูมันดิเหมือนเอาน้ำมันเครื่องมาทาโอ้โหเหมือนเอาน้ำมันเครื่องมาทาฝากไว้นะครับเดี๋ยวปีหน้านะครับเขาจะบอกว่าเขาใช้อะไรนะครับ